ดับต่อไปเนี่ยเราจะเชิญผู้รับทุนนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าเขามีการเตรียมตัวอย่างไรนะคะก็รวมถึงมีข้อเสนอแนะยังไงในการที่จะมารับทุนStartup Voucher นะคะดิฉันนะคะชื่ออนันต์นะคะจะมาเป็นผู้ถามคำถามที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอให้ทางคุณหมอแนะนำตัวเล็กน้อยนะคะว่าทำบริษัทเกี่ยวกับอะไรค่ะก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกท่านที่มาร่วมงานนะคะส่วนตัวชื่อแพทย์หญิงชุติมาดุลมณีค่ะ CEO แล้วก็ Co-founder จาก Ocare นะคะสวัสดีค่ะชื่อออยธนพรสุรินทร์คำนะคะออยอยู่ในฝ่ายประสานงานลูกค้านะคะค่ะโอเคของเรานะคะก็เป็นบริการ on demand healthcare service ก็คือบริการตรวจสุขภาพที่บ้านหรือว่ารับเจาะเลือดตามใบสั่งแพทย์ค่ะซึ่งในช่วงแรกก่อนที่เข้าโครงการเราก็เน้นลูกค้ากลุ่ม B2C ก็คือลูกค้าทั่วไปเน้นการทำการตลาดออนไลน์แต่ว่าพอหลังจากได้เข้าร่วมโครงการก็มีการปรับเปลี่ยน business model ซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปค่ะค่ะก่อนหน้านี้คุณหมอได้เคยได้รับทุนตัวนี้มาก่อนไหมคะสำหรับ Startup Voucher นี่เป็นครั้งแรกค่ะแล้วตอนที่มาสมัครเนี่ยค่ะคุณหมอมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะค่ะสำหรับการสมัครนะคะเนื่องจากโครงการ Startup Voucher เนี่ยก็จะมีคีย์หลักๆอยู่2อย่างอันที่1ก็คือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะซึ่งของเราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่หาพยาบาลเป็นออนดีมานด์ก็เหมือนกับ Grab Uber แต่ว่าเปลี่ยนเป็นพยาบาลหรือแพทย์นะคะแล้วก็เน้นก็คือลูกค้าเนี่ยก็ซื้อแพ็คเกจหรือว่าซื้อบริการเนี่ยผ่านออนไลน์อันที่1ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีอันที่2เนี่ยก็เน้นที่เรื่องของแผนการตลาดที่ชัดเจนค่ะพอเรามีแพลตฟอร์มที่ชัดเจนแล้วเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะวางแผนทางการตลาดยังไงแล้วเราจะเอาเงินไปใช้ส่วนไหนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราก็ต้องชัดในเรื่องของproduct ที่เป็นเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็แผนการตลาดที่ชัดเจนแล้วก็ submit ผลงานที่เป็น paper นะคะเข้ามาในโครงการหลังจากนั้นเนี่ยโครงการเขาก็จะให้เราไป pitching ประมาณ5นาทีเป็นการนำเสนอแล้วก็10นาทีเป็นการตอบคำถามค่ะและในช่วงที่รับทุนนะคะคุณหมอมีคำแนะนำอะไรให้กับผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการบ้างคะในช่วงที่ระหว่างการรับทุนเนี่ยก็จริงๆแล้วพอเราได้ทุนมาแล้วเนี่ยนะคะในระหว่างการรับทุนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายเอกสารการเตรียมเรื่องของบัญชีค่ะซึ่งอาจจะให้คุณออยพูดคร่าวๆจะได้เห็นภาพว่าหลังจากที่เราได้รับทุนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่ day 1เลยคืออะไรค่ะโอเคค่ะก็ออยก็จะดูแลในส่วนของเรื่องบัญชีนะคะแล้วก็การเบิกเงินมันนี่รีพอร์ตนะคะก็คือถ้าเรามีการตลาดที่ชัดเจนแล้วอะค่ะเราก็จะมาดูในเรื่องของบัญชีเลยอะนะคะบัญชีก็คือเราก็จะทำให้ทุกๆเดือนนะคะการที่เราดำเนินแผนงานการตลาดมาแล้วนะคะเราก็ควรจะมีบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัทในการจ่ายเงินหรือว่าการรับเงินทุกๆครั้งอะนะคะเพื่อเราจะได้เห็นภาพรวมของบัญชีของบริษัทนะคะแล้วก็กำไรรายได้ที่เข้ามาด้วยค่ะซึ่งมันจะง่ายต่อการทำ monthly report นะคะต่อมานะคะก็คือเราจะไปที่เนี่ยค่ะก็จะมีการทำบัญชีคร่าวก็จะมีตัวอย่างใบเสนอราคานะคะก็คือใช้เพื่อเป็นการเสนอราคาให้กับลูกค้านะคะตรงนี้ก็ต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะมีรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจนแล้วก็ราคานะคะที่ชัดเจนแล้วก็ชื่อผู้ที่เราเสนอให้เขาอะนะคะต่อไปก็จะเป็นการใบวางบินนะคะซึ่งส่วนนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะซึ่งเราก็จะเป็นการเหมือนกับรีมายลูกค้าว่ามียอดที่จะต้องชำระเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็เหมือนกับมีวันกำหนดครบชำระที่ชัดเจนนะคะในการเรียกเก็บต่อไปก็จะเป็นใบกำกับภาษีแล้วก็ใบเสร็จรับเงินนะคะซึ่งส่วนนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากและประกอบไปด้วยชื่อที่อยู่เลขที่ภาษีนะคะชื่อผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็ต้องมีทั้งต้นฉบับแล้วก็มีสำเนาเก็บไว้ด้วยนะคะในการออกทุกๆครั้งเลยนะคะต่อมาก็จะเป็น Monthly Report นะคะซึ่งส่วนนี้ค่ะมันจะเป็นการสรุปบัญชีแต่ละเดือนของเราซึ่งสรุปยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดหมู่ที่เราดำเนินการฝ่ายการตลาดมานะคะให้ชัดเจนแล้วก็ต้องมีหลักฐานประกอบการเบิกที่ชัดเจนด้วยค่ะแล้วก็จะมาที่การเตรียมตัวในการเบิกเงินงวดแรกก็คือเราจะเอามันลี่รีพอร์ตนะคะทั้ง4เดือนมาสรุปก็คือเราจะสรุปไว้แต่ละเดือนแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมารวมกันซึ่งเราก็ต้องศึกษาเงื่อนไขในการเบิกจ่ายของโครงการให้ดีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเบิกได้ทุกส่วนนะคะแล้วก็ต้องดูให้เข้าเงื่อนไขที่สุดแล้วก็เป็นการเนี่ยค่ะมันลี่รีพอร์ตแล้วก็จะมียอดรายได้เบิก
หลักฐานการประกอบการเบิกเช่นถ้าสมมติเรามีการเดินทางเพื่อไปทำการตลาดแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องตั๋วเครื่องบินนะคะสมมติแล้วก็จะมีเก็บเป็น e-ticket หรือว่า boarding pass ไว้ก็ต้องมีรูปถ่ายประกอบวันที่เดินทางแล้วก็ต้องมีการเขียนให้ชัดเจนคือเอกสารทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกันนะคะมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็มีตัวเลขที่สอดคล้องกันทุกเดือนนะคะก็คือต้องทวนสอบได้หมดประมาณนี้คร่าวๆนะคะค่ะขอเพิ่มเติมในระหว่างที่เราได้เข้ามาในโครงการนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของแผนการตลาดที่ซับมิทเข้าไปในตอนแรกนะคะซึ่งถ้าดูแผนการตลาดในช่วงแรกเนี่ยก็จะเน้นไปที่ทางการลงโฆษณาทางออนไลน์ชาแนลแต่ว่าพอเราทำมาสักครึ่งทางเนี่ยเราก็จะรู้ว่าบางทีการลงโฆษณาออนไลน์หรือว่าการหาลูกค้าแบบ B2C อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เสมอไปคือเงินเข้าน้อยเขาเรียกว่า acquisition cost เนี่ยสูงหมายถึงว่าการที่เราจะได้ลูกค้า1คนมันมีต้นทุนในการได้ลูกค้าคนนี้สูงมากค่ะแล้วก็ในระหว่างที่เราทำ B2C ไปด้วยแล้วก็เหมือนกับหาลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทไปด้วยก็คือตอนแรกเหมือนที่บอกว่าโอเคเนี่ยเราให้บริการเป็นบริการตรวจสุขภาพตามบ้านใช่ไหมคะก็เน้นหาลูกค้าทั่วไปแต่ว่าเราก็ได้ไปเจอกับกลุ่มบริษัทประกันที่เขาอยากจะให้เซอร์วิสกับลูกค้าที่คนที่จะทำประกันต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันเราก็เลยได้ไปปลักอินกับบริษัทประกันหนึ่งแล้วก็มีการเซ็นสัญญาทีเนี้ยพอเราได้ B2B 1เพียงแค่1บริษัทนะคะเราก็สามารถที่จะทำยอดได้ 50% มากกว่า 50% ของเป้าที่ทางStartup Butcher กำหนดไว้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยพอช่วงพาร์ทหลังเนี่ยเราก็เลยวางแผนว่าเราก็จะชิปการตลาดเนี่ยแทนที่จะไปลงออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมากแล้วก็มาเน้นออฟไลน์แทนแล้วก็เน้นหาลูกค้ากลุ่ม B2B แทนที่จะไปหา B2C ค่ะก็ดูเหมือนว่าก็ทางโอเคก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยถูกไหมคะแล้วก็รวมถึงเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปก็คือหลักฐานในการเบิกจ่ายก็จะมีทั้งเรื่องของใบเสร็จนะคะฝั่งทั้งรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของการที่ทุกท่านนะคะที่จะมาขอรับทุนตัวนี้เนี่ยต้องมีการรายงานรายเดือนด้วยนะคะโอเคสำหรับคำถามต่อไปคือโอเคได้รับประโยชน์อะไรจากทางโครงการนี้อีกบ้างไหมคะค่ะก็แน่นอนนะคะสำหรับธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ก็การที่เราทำโปรดักต์ออกมาอันนึงแล้วเนี่ยแล้วก็มีเงินที่สนับสนุนซึ่งต้องบอกก่อนว่าให้เปล่า 100% ก็คือทางภาครัฐก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าทุนแล้วก็ต้องคืนนะคะก็มันก็เป็นประโยชน์ต่อการที่จะขยายตลาดได้ทดลองตลาดแต่ว่าในการที่เราได้เอาเงินไปทดลองในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็ควรจะมีการ evaluate ก็คือวิเคราะห์ทุกๆครั้งว่าเงินที่เราใช้ตรงนี้มันคุ้มค่าไหมเพื่อที่จะได้ปรับแผนในทุกๆเดือนค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่หนึ่งก็คือการเอาเงินไปใช้ก็แน่นอนว่าได้ประโยชน์อีกอันนึงคือพอเราได้ลองลงไปตลาดจริงๆแล้วมันก็ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนแผนทั้ง business model ทั้ง product ส่วนนี้สำคัญเราจะไปกับมันต่อ product ตรงนี้ไม่สำคัญเราก็ต้องหยุดค่ะค่ะแล้วตัวนี้นะคะมีการปรับแผนและสุดท้ายและหลักๆแล้วเราใช้เงินไปกับเรื่องของออนไลน์ออฟไลน์หรือไปออกบูธยังไงบ้างคะค่ะในปัจจุบันเนี้ยก็เราทำเข้าโครงการมาตอนนี้ก็เป็นประมาณเดือนที่5นะคะก็เพิ่งสรุปยอด4เดือนแรกไปก็4เดือนแรกเนี่ยเราเน้นไปที่ B2C เป็นหลักเลยค่าการตลาดแต่รายได้เนี่ยมันมาจาก B2Bครึ่งหลังเราก็คงจะปรับไปที่ B2B แบบเกือบ 100% เลยค่ะก็อาจจะเหลือ B2C แค่พอสร้างการรับรู้มี Google AdWords อาจจะเป็นงบที่ไม่ได้เยอะมากค่ะโอเคค่ะงั้นก็ขอเป็นคำถามสุดท้ายละกันนะคะว่าในสำหรับรุ่นพี่ที่ได้รับทุนโครงการ Startup Voucher เนี่ยมีคำแนะนำหรือมีข้อควรระวังอะไรที่อยากจะให้ผู้ที่สนใจเข้ารับทุนเนี้ยรับทราบบ้างคะค่ะสำหรับคำแนะนำก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องเข้าใจ product ของตัวเองว่า product ของเราตอบโจทย์กับลูกค้าจริงๆไหมนะคะถ้าในคนที่อาจจะ มาจากธุรกิจ SME ก็หาเทคโนโลยีที่สามารถมา apply เท่ากับเข้ากับ product ของเราให้เป็นธุรกิจที่เป็นจะ drive หรือว่าเติบโตต่อไปด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ทำความเข้าใจกับลูกค้าแล้วก็วางแผนที่ชัดเจนแล้วก็การวางแผนเนี่ยค่ะหรือว่าการที่เราจะมอนิเตอร์ดูว่าผลการทำงานเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องวัดผลได้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนค่ะงั้นไม่ทราบว่ามีท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรอยากจะถามผู้ประกอบการทางโอแคร์บ้างไหมคะยกมือได้นะคะค่ะก็ลงทุนประมาณ5 50,000 บาทต่อเดือนค่ะ
ซึ่งจริงๆถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับบริษัทอื่นนะคะแต่ว่าเราก็คือเหมือนกับเราลองเงินเราลองลงเงินเท่านี้แล้วมันได้ผลตอบแทนเท่านี้คือเขาเรียกว่าเวลาเราทำธุรกิจเราต้องหาสูตรสำเร็จหรือสมการที่ถ้าเป็นสมการแบบนี้ใส่เงินเพิ่มมันจะได้เยอะขึ้นแต่เราดูแล้วว่าเราใส่เงินเพิ่มมันก็ได้เยอะขึ้นแต่มันอาจจะไม่ค่อยคุ้มในขณะที่เราไปลงกับอีกฝั่งนึงลงเท่านี้แล้วมันได้ดับเบิลมากกว่าค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะก็เมื่อสักครู่นะคะก็อย่างที่อ๋อค่ะของเราเป็น direct sale เข้าไปที่ผู้บริหารเป็นบริษัทประกันค่ะก็ไปถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็ต้องไปให้ถึงคนที่เฮดสุดแล้วก็เป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจอาจจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนในการที่เขาจะตกลงแล้วก็เซ็นสัญญาค่ะเข้าไปเองค่ะถ้าไม่เกี่ยวกับการตลาดช่วงขอทุนช่วงขอทุนที่เราจะคือช่วงขอทุนที่เราคือเรามีบริการเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเรายังมันเดบไม่เสร็จสมบูรณ์มันจะไปขอทุนอะไรได้บ้างเพราะดูตัวนี้น่าจะแบบต้องรอเดบเสร็จเนาะต้องรอทำอะไรเสร็จเงี้ยจริงๆแล้วธุรกิจมันอาจจะเราต้องอย่าพึ่งพาตัวเทคโนโลยีมากนักนะคะจริงๆเทคโนโลยีมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรามองว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากปกติยังไงคือเราต้องคิดว่าโซลูชันของเรามันแก้ปัญหาอะไรเราขายโซลูชันที่แก้ปัญหาดีกว่าที่เวลาเราไปนำเสนอแล้วเราจะเน้นขายแต่เทคโนโลยีเรามีโซลูชันแก้ปัญหาทุกวันนี้เราแก้ปัญหาให้กับทั้งพี่ๆในหน้าแล้วมันจะเป็นตัวแมทชิ่งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในแพลตฟอร์มนี้นะคะคือว่าแพลตฟอร์มเรามันก็กว้างแล้วมันก็ใหญ่พอที่จะช่วยคนทางประเทศได้ทีนี้อินโนเวชันตัวนี้เนี่ยคือมันสร้างมันต้องสร้างก่อนแต่ว่าตัวเรามันมีประสบการณ์ขายมา12ปีแล้วเกี่ยวกับอสังหาเราลอนช์ไอตัว MVP เนี่ยคือมันไม่ได้เขาไม่ได้ใช้อ่ะแต่เราต้องการคนมาช่วยเราสร้างอ่ะแต่ตัวนี้เป็นวอยเชอร์ของการตลาดไงก็เลยไม่รู้ว่าที่มานี้ก็มันยังไม่ได้แน่เลยเพราะว่ามันยังไม่เสร็จถ้าส่วนตัวแนะนำก็อยากจะให้ลองส่งไปก่อนส่งในลักษณะที่ว่าคำว่านวัตกรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือมันอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมหรือเว็บไซต์ 100% นวัตกรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็แก้ปัญหาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเรามีนวัตกรรมคือเราแก้ปัญหาจากปัญหาที่มีเดิมๆซึ่งอาจจะยังไม่ต้องมีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็ได้แต่มันแก้ปัญหาได้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแล้วแล้วเราก็มีฐานลูกค้าจริงๆอาจจะลองส่งไปก่อนก็ได้ค่ะคิดว่าโอเคขอบคุณค่ะคือถ้าอยู่ในช่วง development นะคะอาจจะลองเข้าไปในเว็บไซต์ของ NIA ดูนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีหลายทุนอยู่เหมือนกันนะคะที่ให้ในช่วงที่เป็น MVP ช่วงที่เป็นกำลังพัฒนาจนถึง prototype นะคะสุดท้ายที่ business model เราเนี่ยมีลูกค้าใช้จริงนะคะอาจจะเหมาะกับทุนที่ NIA ให้อยู่เพราะว่าทุนนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่จะมาต่อคือถ้าเกิดว่ามันออกมีดีมานด์พอลอนช์ออกมามีดีมานด์เนี่ยสักพักหนึ่งก็จะมาขอที่ Startup Voucher ต่อนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเดฟเนี่ยแล้วก็อย่างถ้าที่ฟังเนี่ยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ NIA ดูอะค่ะอันนั้นน่าจะเหมาะในสเตจนี้นะคะเทรดฟันก็ได้เหมือนกันเป็นโปรโตไทปิ้งค่ะค่ะ DE ก็มีทุนในสเตจนี้ต้องไม่ชนลองศึกษาก่อนว่าของเราหรือโทรไปถามว่าน่าจะฟิตหรือว่าน่าจะเหมาะกับทุนไหนเพราะอย่างถ้าอยู่ในกระทรวงวิทย์เนี่ยเราก็เป็นคอมมิตตี้หมดทุกทุนเราก็ไม่อยากเห็นแบบอุ๊ย1 product มีมานี่อีกแล้วมันช้ำหรืออะไรอย่างนี้นะคะลองเล็งให้แม่นๆก่อนนะคะว่าเอ๊ะน่าจะเหมาะกับอันนี้แล้วก็ลองขอไปนะคะค่ะมีคำถามไหมคะอยากเริ่มอะไรคะส
ำหรับคนที่อยากเริ่มนะคะก็เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองรักก่อนเลยแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าเรามีความเชี่ยวชาญก็พอเราเริ่มเนี่ยเราอาจจะทดลองคือเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นต้องไปทำจ้างเดฟหรือโปรแกรมเมอร์ในตอนนี้นะคะเราเพียงแค่อาจจะทดสอบหรือว่าทำคือถ้าในเมืองนอกเนี่ยเขาก็ทำโปรโตไทป์เป็นแบบกระดาษเลยก็เหมือนกับเรามีหน้าแอปพลิเคชันเราก็ทำเป็นแบบกระดาษแล้วก็เอาไปให้คนอื่นเนี่ยลองเล่นดูว่าถ้าเรามีโซลูชันแบบนี้มันโอเคไหมตอบโจทย์ไหมเราปรับจนกระทั่งไอเดียเนี่ยมันชัดเจนแล้วเราก็ถึงจะเริ่มลงมือที่จะไปหาทีมในฝั่งของโปรแกรมเมอร์ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถามไหมคะจริงๆแล้วหลักๆแล้วโครงการนี้ก็เน้นเรื่องของค่าการงบการตลาดเนาะดังนั้นก็จะเหมาะกับจริงๆแล้วเหมาะกับ SME ที่จะเชงตัวเอง transformation ไปเป็นเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็ transform ไปเป็น startup ค่ะให้เติบโตได้เร็วขึ้นไม่แน่ใจว่าในโครงการสตาร์ทอัพวูเชอร์มีแบบว่าพวกน้ำพริกหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะที่เป็นแบบไม่ได้เกี่ยวกับใช่ค่ะตัวนึงถูกต้องนะคะเพราะบางทีเนี่ยสื่อสารให้คนที่เขาไม่เข้าใจนวัตกรรมเขาไม่รู้ว่ามันคือนวัตกรรมเขามองว่าที่โคตรหลอกแต่ถ้าให้ความรู้เรื่องของเทรนด์ในเรื่องของนวัตกรรมกับเกษตรเนี่ยเขาไม่หมายถึงได้ตอนนี้เขามองภาพนวัตกรรมไม่ออกคือในกระบวนการผลิตในผลิตภัณฑ์เรามีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าปลูกข้าวแพ็คถุงขายใช้เครื่องจักรอย่างเงี้ยไม่ถือแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นว่าถ้าเป็นฟู้ดก็คือมีการถนอมอาหารหรือว่าการทำให้มันเป็นเครื่องน้ำก็ใหญ่เกินไปเนอะอย่างเช่นว่าไส้กรอกที่ไส้กรอกไร้มันต้องผ่าน R&D มาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอย่างแคบหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันมีการทำงานวิจัยพัฒนาหรือว่าอย่างอะไรบางอย่างที่เราส่งออกไปขายไกลๆต่างจังหวัดแล้วใช้เทคโนโลยีในกระบวนการที่จะรักษารูปทรงรถให้เหมือนเดิมแกะมา6เดือนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นแต่ก็ยังอยู่ในเซกเตอร์ฟู้ดอยู่อาหารอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำหมูป่นแพ็คถุงขายอย่างเงี้ยไม่ถือมีการต้องลองคิดดูว่ามีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรหรือเปล่าในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะถนอมอาหารหรือว่าในแง่ของการใช้วิเคราะห์ข้อมูลนะคะหรืออะไรแบบนี้คือไม่ต้องเป็นแบบเทคโนโลยีจ๋าก็ได้นะคะอยู่ในเซกเตอร์อื่นๆก็ได้คือเทคโนโลยีบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับที่จะต้องเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 100% ค่ะคือบางคนอาจจะอย่างสมมติว่าถ้าคนที่ไม่ได้เป็นรุ่นเจเนอเรชันใหม่มากอาจจะมีความกังวลว่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้มันยากเงี้ยค่ะค่ะเชิญค่ะอ๋อได้ค่ะเชิญเลยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคอนเซปต์ของศูนย์บรรเทาธุรกิจหรือว่า Startup Voucher นะคะมันต้องมีกลิ่นอายของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ถามว่าเราแคร์มากไหมไม่มากเราแคร์การเติบโตทางธุรกิจมากกว่านะคะถ้าคุณพรีเซนต์เทคโนโลยีจ๋าแต่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเครื่องเผาขยะในบ้านเครื่องละล้านแต่ไม่มีคนซื้อมันไม่มีโอกาสทางธุรกิจต่อให้มันเทคโนโลยีล้ำเนี่ยเราก็ไม่ให้แค่พรีเซนต์ว่าอย่างที่บอกคืออย่าเน้นอย่างที่คุณหมอบอกคือเราไม่เน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจ๋าแต่มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใน product และมีโอกาสเติบโตและเราอยากเติบโตในรูปแบบที่อย่างนึงเลยถ้ามาแล้วบอกว่าเราแข่งกับคู่แข่งด้วยการตัดราคาอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพถือว่าเป็น SME ล้วนๆเลยแต่ถ้าเรามีกลไกอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอาจจะใช้ทูสไลด์บางอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราดูที่การเติบโตของธุรกิจเป็นหลักนะคะนั่นคือทำไมเราถึงวัดที่เงินเราไม่ได้วัดว่ามี patent IP copyright trade secret หรือเปล่าอันนั้นเรียกว่าควรจะมีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นส่วนประกอบหลักไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะนะคะถามว่าซ้ำหรือไม่ซ้ำกันมีเยอะนะคะใน Startup Culture เนี่ยเหมือนกับ QQ เลยตอนนี้ก็เลิกทำไปแล้วนะคะ Time to Market สำคัญมัวแต่ Developไม่ได้ออกขายไม่มีเงินสักทีนะคะสุดท้ายก็ไปไม่ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจัดเราเนี่ยเน้นด้านธุรกิจเป็นหลักแล้วก็ดูเรื่องการเติบโตทางธุรกิจซ้ำหรือไม่ซ้ำอันนี้จริงๆเรียกได้ว่าเราไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะเราไม่ใช่เป็นคนจด IP แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนจด IP เนี่ยเขาจะสนใจเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากังวลเรื่องนั้นค่ะก็ยากนะท็อปิกนี้ไม่ได้ง่ายนะคะท็อปิกนี้ไม่ได้ง่ายไปหาสเต็ปแล้วมั้งไปเข้าบ่มเพาะสเต็ปเปล่าสเต็ปนั่งอยู่ข้างหลังอะค่ะตั้งแต่ ideation อันนี้คือมีไอเดียนะคะหันหลังกลับไปฟับคุยกับน้องเลยค่ะน้องอยู่สเต็ปนะคะนะคะแต่อันนี้เริ่มแต่ ideation ปั้นขึ้นมาก่อนค่ะยินดีค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามไหมคะเชิญค่ะเราดูบริษัทเป็นหลักหลายๆคนนะคะแต่ว่านี่เขาต้องเตรียมการงานเหมือนเราเป็นผู้ประกอบการเนอะบางทีคือหลาย SME เนี่ยเมื่อ4ปีที่เราเริ่มจดบริษัทใหม่เป็นสตาร์ทอัพมันเหมือนรอบด้านเหมือนกันเนอะทั้งที่เราก็รู้ว่าเขาอยู่มายาวนานแล้วล่ะแต่มี new product อาจจะถึงเวลาที่ลอง consider ว่า product ใหม่จะ spin off ออกมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถามว่าถ้าอยู่ในระยะเวลาโครงการถ้าเกิดไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะไม่คือผิดเงื่อนไขนะคะแต่ก็ลองดูว่าถ้าเกิดตัว new S curve ตัวใหม่ของเรา spin off ออกมาได้เนี่ยจริงๆมีหลายโครงการที่ไม่ได้มีคือที่แบบตั้งเสร็จปุ๊บขอทุนแก็บฟันได้มี NIA อะไรอย่างเงี้ยมีได้นะคะลองพิจารณาตรงนั้นดูนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะอ่ะค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้อ๋อปีหน้ามีไหมยังมีอยู่นะจะยังมีอยู่นะคะค่ะก็ใช่ค่ะถ้าเพิ่งจดก็อย่างน้อยเราขอ3ปีแอบบอกนิดนึงแล้วกันค่ะคือทางรัฐที่ตัวเองเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดตามไทม์ไลน์ก็คือไม่ได้อยู่ในช่วงไทม์ไลน์แต่ว่าไปแข่งขันงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์แล้วถ้าเราติดแบบ1ใน3อะไรเงี้ยค่ะของภาคเราก็จะได้ฟาสต์แทร็กที่เข้ามาในโครงการโดยที่บริษัทของเราอาจจะยังอายุไม่ถึงมีคำถามไหมคะคือถ้ายังไงถ้าหลังจากวันนี้แล้วมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถจะโทรติดต่อกลับไปที่เบอร์ที่เราให้ไว้ได้นะคะหรือว่าถ้าตอนนี้วันนี้ได้คุยกับได้ฟังคุณหมอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากแลกเปลี่ยนคุณหมอมากขึ้นก็สามารถแลกนำบัตรกับคุณหมอไว้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณหมอพูดเก่งมากแล้วก็ดูท่าทางความรู้แน่นมากแถมมีความรู้เรื่องของ
เอกสารของโครงการวอเชอร์ค่อนข้างเยอะนะคะน่าจะให้คำแนะนำได้ดีเลยเช่นกันนะคะก็ถ้าสำหรับวันนี้นะคะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางคุณหมอนะคะแพทย์หญิงชุติมานะคะกับทางคุณธนพรนะคะจากบริษัทโอแคร์เฮลท์ฮับนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์ในการได้รับทุนโครงการวอเชอร์ของสวทช.นะคะขอบคุณมากค่ะ